เอาล่ะตอนนี้คุณมีอาหารบางส่วนที่หมดอายุแล้ววางอยู่รอบๆพวกวันขายจนถึงนั่นไม่ใช่วันที่คุณอยากทำเป็นไม่สนเหรอถ้าคุณมีงบจำกัดบางทีคุณอาจคิดไปว่ายังไงก็จะกินของพวกนั้นอยู่ดีเรื่องเลวร้ายแบบไหนจะเกิดขึ้นล่ะถ้าฝืนกินมันเข้าไปกางเกงคุณจะระเบิดเหรออะไรทำนองนั้นมั้งแล้วนี่ก็คือของบางอย่างที่คุณควรระมัดระวังเอาไว้ 1. ไข่หมดอายุเรื่องหลักๆที่ควรให้ความสนใจสำหรับไข่เน่าก็คืออาการอาหารเป็นพิษที่เกิดจากแบคทีเรียในทางเดินอาหารในเมื่อไข่มาจากไก่คุณจะรู้สึกปวดท้องหนาวสั่นและเริ่มเป็นไข้ถ้าคุณกินไข่หมดอายุเข้าไปจำนวนหนึ่งคุณอาจไม่เป็นไรระบบภูมิคุ้มกันของคุณอาจแข็งแกร่งพอที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียออกไปได้แต่นั่นขึ้นอยู่กับระบบภูมิคุ้มกันเด็กเล็กๆและคนสูงอายุอาจต้องใช้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะสิ่งที่คุณควรรู้ให้มองหาวันที่ขายจนถึงบนฉลากวันที่นี้ในทางเทคนิคไม่ใช่วันหมดอายุไข่ของคุณจะยังดีอยู่จนถึงอีกสัปดาห์ต่อมาหลังจากวันที่ดังกล่าวเวลาที่คุณสงสัยให้ลองทดสอบกับน้ำใส่ไข่ลงในชามใบใหญ่ที่มีน้ำเย็นถ้าไข่จมลงและตะแคงข้างถือว่าปลอดภัยที่จะกินเข้าไปแต่ถ้าจมลงและตั้งตรงคุณก็ยังกินได้อยู่แต่เกือบจะถึงขีดจำกัดแล้วดังนั้นกินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไข่ไม่จมลงไปเลยโยนทิ้งไปซะ 2. นมหมดอายุมีนมอยู่มากมายหลายประเภทในทุกวันนี้นมพาสเจอไรส์ตามมาตรฐานของคุณนมแบบปราศจากแลคโตสนมอัลมอนด์รายการยาวเหยียดเลยล่ะถึงอย่างนั้นการดื่มนมหมดอายุไม่ว่าจะประเภทไหนก็ให้ผลแบบเดียวกันคุณอาจมีอาการมวนท้องอย่างรุนแรงและมีปัญหาเรื่องระบบย่อยหลังจากนั้นไปอีกหลายวันคิดถึงอาการไวรัสลงกระเพาะสิไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะสิ่งที่คุณควรรู้นมของคุณจะยังดีอยู่หลังจากผ่านวันขายจนถึงไปอีกสักระยะแต่ที่จริงนั้นไม่ใช่กฎเข้มงวดอะไรโชคดีที่เราเห็นได้ชัดเวลาที่นมกินไม่ได้แล้วแค่ดมกลิ่นตอนเปิดแกลอนหรือกล่องดูก็รู้เชื่อผมเถอะไม่มีทางที่คุณจะเข้าใจผิดได้เวลาได้กลิ่นเปรี้ยวๆของนมบูดถ้าคุณลองชิมดูสักเล็กน้อยคุณก็รู้แล้วว่ากินไม่ได้นมเป็นตัวหนึ่งที่เราแยกได้ง่ายๆถ้ามีรสเปรี้ยวขึ้นมาโยนทิ้งได้เลย 3. ชีสหมดอายุคุณอยากจะหั่นชีสสักนิดมาใส่ในแซนด์วิชของคุณแต่คุณไม่ได้สังเกตเห็นราเขียวๆตรงมุมเลยอาจบอกได้ยากว่าชีสนั้นหมดอายุแล้วหรือยังเพราะชีสมีหลากสีหลากเนื้อสัมผัสและหลายกลิ่นชีสบางชนิดอย่างบลูชีสที่จริงก็ผลิตมาจากกระบวนการในการเพาะราถ้าคุณกินชีสหมดอายุเข้าไปอาจไม่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณเลยก็ได้เว้นแต่ว่าคุณจะมีความต้านทานแลคโตสต่ำระบบย่อยของคุณรู้วิธีจัดการและขจัดราในชีสที่กินเข้าไปได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้ไม่ใช่จะบอกว่าการกินราในชีสนั้นทำได้โดยไม่เป็นอะไรเลยแต่จำไว้ว่าให้ตัดส่วนที่ขึ้นราออกจากชีสของคุณเสมอเมื่อคุณตัดส่วนขึ้นราออกไปแล้วชีสที่เหลืออยู่ยังกินได้ถ้าชีสก้อนนั้นแย่มากจริงๆมันจะให้กลิ่นเหมือนแอมโมเนียก่อนจะกินชีสเข้าไปให้ลองสำรวจหาราอย่างระมัดระวังและลองดมดูก่อนฟุตฟิตฟุตฟิตแบบนั้นแหละถ้าคุณยังสงสัยอยู่ดีให้เริ่มกินจากชีสเล็กๆก่อนคุณอาจมีอาการคล้ายไวรัสลงกระเพาะถ้าชีสนั้นหมดอายุแล้ว 4. ขนมปังหมดอายุถ้าขนมปังขึ้นราตรงมุมและคุณไม่ทันสังเกตคุณจะไม่เป็นไรถ้ามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแต่ผลิตภัณฑ์อย่างขนมปังและอาหารอื่นๆในตระกูลธัญพืชอาจมีสารอะฟลาท็อกซินซึ่งเป็นหนึ่งในประเภทสารพิษจากเชื้อราที่แพร่กระจายมากที่สุดและเป็นสารที่อยู่ในการศึกษาวิจัยมากที่สุดในโลกในปริมาณมากๆอาจทำให้คนและสัตว์ป่วยหนักได้ป่วยอย่างชนิดที่ว่าคุณควรไปโรงพยาบาลเลยล่ะอะฟลาท็อกซินเติบโตได้ในผลิตภัณฑ์อ่อนนุ่มอย่างขนมปังและสินค้าจำพวกขนมปังอบคุณเคยกินราในขนมปังเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจบ้างไหมสิ่งที่คุณควรรู้ถ้าคุณเห็นราบนขนมปังแผ่นหนึ่งจะดีกว่าถ้าลองดูอีกฝั่งเพื่อความมั่นใจหรือไม่ก็โยนทั้งแถวทิ้งไปได้เลยถ้าคุณไม่เห็นราอยู่อีกด้านหนึ่งตัวสปอร์ของราก็อาจแพร่ไปทั่วทั้งถุงแล้วตรวจสอบขนมปังของคุณบ่อยๆและนี่นะขนมปังจะเริ่มเก่าก่อนที่จะขึ้นราคุณเอาขนมปังเก่าไปทำขนมปังกรอบหรือทำเฟรนช์โทสต์ดีๆได้นะคุณเคยลองดูบ้างหรือยัง 5. เนื้อแปรรูปหมดอายุตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับธีมการทำแซนด์วิชนะมาลองพูดถึงไก่งวงหรือแฮมสักชิ้นเนื้อแปรรูปเหล่านี้มีแนวโน้มจะเป็นแหล่งเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าลิสเทียลิสเทียพบในโรงงานที่ผลิตเนื้ออย่างเนื้อแปรรูปของคุณหรือฮอทดอกที่บรรจุลงในหีบพอแล้วยิ่งกว่านั้นลิสเทียยังขยายตัวได้ในที่เย็นอย่างในตู้เย็นของคุณเชื้อตัวนี้ทำให้เกิดอาการอย่างที่อาหารเป็นพิษส่วนใหญ่เป็นแต่เป็นระดับที่หนักกว่านั้นซึ่งอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนคอแข็งสับสนงงๆและปวดกล้ามเนื้อได้สิ่งที่คุณควรรู้ถ้าเนื้อแปรรูปของคุณเริ่มเหม็นเน่าบางทีอาจส่งกลิ่นเหม็นหืนเหมือนน้ำส้มสายชูหรือแอมโมเนียและมีสีออกเทาๆและเมือกลื่นๆอยู่บนแผ่นฟิล์มห่อถ้าเนื้อของคุณเปิดทิ้งไว้นาน 3-5 วันแล้วก็ได้เวลาโยนทิ้งเลยล่ะ
ถ้ายังไม่ได้เปิดเนื้อแปรรูปจะยังอยู่ได้อีก2สัปดาห์ดูวันที่ขายจนถึงนั้นให้ดีเนื้อแปรรูปของคุณควรนำไปรับประทานภายใน 7-10 วันของช่วงนั้น 6. ไก่หมดอายุกลับมาที่เชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารอย่างที่ผมเคยพูดถึงก่อนหน้านี้อาการอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารอาจส่งคุณไปนอนโรงพยาบาลได้เลยถ้าเนื้อไก่นั้นปนเปื้อนเชื้อที่ว่าการกินทั้งที่หมดอายุหรือไม่สุกดีจะยิ่งทำให้ความเสี่ยงที่คุณจะป่วยยิ่งทวีคูณคุณจะรู้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติเพิ่มเติมคือคุณจะรู้สึกมวนท้องอ่อนแรงประสบกับภาวะวิงเวียนควรปลอดภัยไว้ก่อนที่จะไปเสียใจที่หลังถ้าปรากฏว่าคุณกินเนื้อไก่ที่ไม่ดีเข้าไปไปปรึกษาแพทย์ทันทีเลยนะสิ่งที่คุณควรรู้นี่ก็คือจุดที่วันหมดอายุบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่าได้ซื้อหรือกินไก่ที่หมดอายุเข้าไปไก่ดิบจะมีกลิ่นเหม็นเน่าถ้าหมดอายุแล้วเช่นกันอย่ากินไก่ที่ปรุงแล้วแต่ข้างในยังเป็นสีชมพูเข้าไปด้วยนั่นบ่งบอกว่ายังไม่สุกดีถ้าคุณกินไก่ที่ไม่สุกดีหรือไก่ที่หมดอายุเข้าไปหยุดกินและดื่มน้ำครู่หนึ่งเพื่อให้ท้องของคุณได้พักก่อนเพราะไก่ที่ไม่ดีอาจเข้าไปก่อกวนระบบย่อยอาหารของคุณให้ปั่นป่วนได้หลังจากนั้นสักพักให้จิบน้ำทีละน้อยเพื่อป้องกันอาการขาดน้ำ 7. มันฝรั่งหมดอายุคุณเคยหยิบมันฝรั่งออกมาจากถุงและสังเกตเห็นหน่อสีเหลืองๆหรือเขียวที่โตอยู่บนนั้นไหมนี่หมายความว่ามันฝรั่งของคุณเริ่มอยู่ในสภาพแย่แล้วถ้าคุณกินมันฝรั่งดิบหรือมันฝรั่งหมดอายุเข้าไปคุณอาจได้ประสบกับภาวะท้องไส้ปั่นป่วนและท้องอืดมันฝรั่งที่มีหน่อสีเหลืองอาจทำให้เกิดไวรัสลงกระเพาะคลื่นไส้ปวดท้องและปวดหัวได้ด้วยถ้าคุณกินมันฝรั่งดิบหรือมันฝรั่งเน่าเข้าไปจำนวนมากคุณยังอาจจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อล้างพิษออกจากร่างกายสิ่งที่คุณควรรู้ถ้ามันฝรั่งมีหน่อสีเหลืองงอกอยู่บนนั้นหมายความว่าในนั้นมีสารพิษอัลคาลอยด์บางอย่างกำลังก่อตัวอยู่ที่จริงแล้วมันฝรั่งเป็นหนึ่งในพืชตระกูลมะเขือซึ่งหนึ่งในนั้นยังรวมถึงเบลลาดอนน่าหรือมะเขือพวงมีพิษมันฝรั่งสภาพแย่อาจมีราและขุยราแบบวงเช่นกันคุณตัดส่วนหน่อสีเหลืองและตามันฝรั่งออกไปและยังคงกินได้อย่างปลอดภัยถ้านำไปทำให้สุกแต่ถ้ามันฝรั่งมีทั้งหน่อและราคุณควรโยนทิ้งไปจะดีกว่าและถ้าหน่อนั้นมีสีเขียวอย่าได้คิดกินเข้าไปเด็ดขาดนั่นไม่คุ้มกับความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทั้งครอบครัวแน่ 8. ปลาหมดอายุมีพิษอยู่2ประเภทที่คุณอาจได้รับถ้าหากคุณทานปลาที่บูดเน่าเข้าไปคือสกอมบรอยและซิกัวเทอร่าสกอมบรอยคือผลที่เกิดจากการเก็บปลาแช่แข็งอย่างไม่ถูกวิธีตั้งแต่ตอนที่จับมาจนถึงตอนไปอยู่บนโต๊ะอาหารของคุณส่วนซิกัวเทอร่าเป็นผลจากการกินปลาที่กินปลาตัวอื่นซึ่งติดเชื้อแบคทีเรียซิกัวเทอร่าเข้าไปสกอมบรอยจะเป็นสาเหตุของอาการป่วยที่เกิดจากการหลั่งฮิสตามีนจนแสดงอาการแพ้ลองคิดถึงอาการภูมิแพ้ทุกแบบที่เคยเป็นดูแต่รวมถึงอาการปวดไมเกรนและอ่อนแรงเข้าไปด้วยส่วนซิกัวเทอร่าที่จริงเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจทำให้เกิดอาการปวดข้อวิงเวียนและความดันเลือดตกลงจนเป็นอันตรายส่วนใหญ่จะดีขึ้นในไม่กี่วันแต่ในกรณีที่หาได้ยากอาการนี้อาจอยู่ได้นานหลายเดือนสิ่งที่คุณควรรู้จมูกของคุณคือตัวรับรู้ที่ยอดเยี่ยมมากว่าปลาของคุณเน่าแล้วหรือยังและบางทีอาจมีเมือกขาวๆเคลือบทับแต่ถ้าปลาคุณเต็มไปด้วยแบคทีเรียอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้บางทีอาจไม่จำเป็นว่าจะต้องส่งกลิ่นเหม็นและการนำไปประกอบอาหารอาจกำจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ไม่หมดการป้องกันคือกุญแจแก้ไขนั่นคือรู้วิธีเก็บปลาของคุณเก็บปลาสดไว้ในที่เย็นและเก็บปลาที่นำไปปรุงแล้วให้ร้อนอยู่เสมอแล้วก็เหมือนกับไก่สดล้างมือของคุณด้วยน้ำอุ่นและฟอกสบู่ฆ่าเชื้อก่อนที่จะไปหยิบจับอาหารในอื่นด้วยล่ะนั่นไม่ใช่เรื่องดีเหรอผมก็แค่อยากกินปลาบ้างบางครั้งน่ะเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้และอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส